นายแพทย์มนูลลีชเวงวงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธเตือน100วันอันตรายคนไทยจะติดโควิดเดลต้าขึ้นประเทศพร้อมเสนอนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจพรบความมั่นคงด้านวัคซีนงดส่งออกแอสตราเซเนกาเร่งฉีดคนไทยกลุ่มข้อมูลโควิด -19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมของประเทศไทยประจำวันที่13สิงหาคม2564พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23,418 รายเสียชีวิต184รายหายป่วยกลับบ้านได้ 20,083 รายกำลังรักษา 212,179 รายติดตามม็อบ13สิงหาเพจทะลุฟ้านัดรวมพลสุข13ไล่ล่าทรราชที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งเกาะพญาไทในเวลา 15:00 น.โดยทำกิจกรรมเราจะเดินคล้องแขนไปบ้านประยุทธ์พบกับการต่อสู้ทุกรูปแบบจากประชาชนอธิบดีกรมควบคุมโรคเผยจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ 700,000 โดสรอบ2ครอบคลุม 77 จังหวัดเพื่อฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขคาดถึงพื้นที่14สิงหาคมนี้ยืนยันเป็นไปตามเกณฑ์และความเหมาะสมของพื้นที่ไม่มีการสต็อกวัคซีนเลือดฉีดให้ VIP เจ้าหน้าที่สหรัฐบอกไม่เกินความคาดหมายพบคนร่วมเทศกาลดนตรีชิคาโกติดโควิดแล้ว203รายแต่ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้ออาการหนักถึงขั้นรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ